สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเรียนแก้วโมบายชาแนลนะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันนะครับและการเสริมประสิทธิภาพเน็ตที่อาจจะคิดว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นเน็ตฟรี VPN แต่ตอนนี้นั้นเมื่อเราสมัครโปรไปก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดมากที่สุดนะครับและเสริมประสิทธิภาพได้ดีด้วยนะครับวันนี้นำเสนอการอัปเดตการใช้งานหรือว่าการตั้งค่าของเว็บ Channel นะครับท่านผู้ชมแอปนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่ไม่ธรรมดานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตรงจุดนี้การตั้งค่านั้นหลังจากที่เราเปิดมานะครับต้องขอบอกกับท่านผู้ชมว่าซิมที่ใช้ทดสอบนั้นก็คือซิม2นะครับแล้วก็การใช้งานของเน็ตฟรีหรือว่าเน็ตVPN นี้ต้องมีโปรไลน์หรือว่าโปรเฟสด้วยนะครับก่อนอื่นนั้นแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วส่วนนี้ก็จริงๆแล้วผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับตรงนี้เราก็ตัดไปก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับตรงส่วนนี้นั้นจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่า select server นะครับเห็นไหมก็จะขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะชอบใช้ฟรี new 60MAMA หรือว่า61 MAMA นะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างแรงนะครับต่อไปนะครับการตั้งค่านั่นก็คือในส่วนของเพย์โหลดนะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างมาสัก1เพย์โหลดนะครับเอาที่ใช้งานได้หรือว่าจะเป็นเพย์โหลดของท่านก็ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจริงๆก็ไม่อยากจะบอกแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในแอปนี้นั่นเองจำเป็นต้องได้เปิดเผยสักpayload หนึ่งก็คงไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับหลังจากนั้นตรงส่วนนี้นะครับปกติจะเป็น fast นะครับมันจะเป็น fast http นะครับ http นะครับตรงจุดนี้เราก็เปลี่ยนเป็น ssl นะครับท่านผู้ชมคลิกอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใส่เพย์โหลดลงไปนะครับแล้วก็มาตั้ง fast http เป็น ssl แค่นี้ครับก็คลิกทำการเชื่อมต่อนะครับแอปนี้ก็เชื่อมต่อได้ประมาณครั้งละ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีลิมิตจำกัดการใช้งานนะครับและมีโฆษณาขั้นบ้างนะครับเราก็ต้องกลับหรือว่าปิดโฆษณานะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จนะครับก็ถือว่าเสถียรพอสมควรนะครับสำหรับแอปนี้ผมคลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมองเห็นนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเว็บแชนเนลทำการเชื่อมต่อก็จะมีปริมาณไบต์เข้าไบต์ออกนะครับลักษณะแบบOpen VPN นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะถือว่าการทำงานตรงนี้ก็ถือว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็สังเกตนะครับเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะขออนุญาตออกจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะลองคลิกเข้าไปในส่วนของ YouTube ดูนะครับให้สังเกตรูปกุญแจนะครับท่านผู้ชมการเชื่อมต่อแอปนี้เสร็จหรือว่าทำงานเชื่อมต่อได้ก็จะมีเพียงรูปกุญแจเท่านั้นเองนะครับอาจจะหลุดไปบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ทำการเชื่อมต่อใหม่นะครับในส่วนนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าหากการทำงานกับการรีวิวนั้นบางครั้งก็จะติดปัญหาในส่วนของการอัดหน้าจอนะครับคือในการที่ใช้แอปโมบิเซนอาจจะเด้งออกหรือว่าหายไปเลยนะครับผมต้องทำการรีวิวใหม่นะครับConnect ครับคลิก Connect นะครับแต่ถ้าไม่มีแอปโมบิเซนนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติอาจจะมีเด้งบ้างนะครับหมายถึงเข้าในส่วนของแอปที่เราใช้งานอื่นเช่น YouTube หรือว่า Google นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์นะครับก็จะเจอเด้งบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าติดกับแอปที่อัดหน้าจอนะครับก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้การใช้งานนั้นเด้งออกเหมือนอย่างที่ครั้งแรกนะครับก็รอครับรอสักครู่ครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวเลข
หรือว่าบ่งบอกว่าเป็นความเร็วของเน็ตที่ทำการวิ่งก็ถือว่าการเชื่อมต่อนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตรงจุดนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านชมนะครับว่าถ้าทำการเด้งออกอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านชมต่อยอดเอานะครับท่านชมเห็นไหมฮะก็คงจะต้องให้ท่านชมต่อยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับโดยเฉพาะในการที่เราจะใช้แอปต่างๆนั้นก็ถือว่าในช่วงเวลาที่เราต้องมีวิธีการใช้งานเสริมประสิทธิภาพใหม่ของเน็ตที่เมื่อก่อนเรียกว่าเน็ตฟรี VPN นะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเน็ตอาจจะไม่ฟรีแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเน็ตประหยัดก็แล้วกันแต่เสริมประสิทธิภาพได้ดีนะครับตรงจุดนี้นะครับก็คงจะต้องลาด้วยการเชื่อมต่อทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้ต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของแอปที่ชื่อว่าเว็บทันเนลนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรีวิวในช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลและคิดว่าคงได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมอย่างนี้เรื่อยไปนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ